สวัสดีครับพวกก็ตามใจไซเบอร์วิดีโอนี้ก็จะมาสอนวิธีการโคลนเหรียญเซฟมูนนะครับเหรียญเซฟมูนเป็นเหรียญของเราเองนะครับโดยใช้โค้ดแล้วก็มีการปรับแต่งจากเซฟมูนนะครับซึ่งเซฟมูนเนี่ยนะตรงนี้เป็นหน้าหลักเว็บไซต์ของเซฟมูนนะครับซึ่งเซฟมูนเนี่ยก็จะมีในส่วนของนะตรงนี้นะครับ 5% นะครับเป็นค่าธรรมเนียมนะครับ 5% สำหรับผู้ถือเหรียญนะเป็น passive income แล้วก็อีก 5% เนี่ยจะเป็นในส่วนของliquidity pool นะครับตรงนี้โดยรวมก็จะเป็นในส่วนของ 10% นะครับตรงนี้นะครับสำหรับเซฟมูนเนี่ยก็เป็นเหรียญตัวหนึ่งที่น่าจะประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงนะครับนะก็มีคนนิยมนะครับก็ดูจากในส่วนของ base scan นะครับ base fee scan explorer นะครับตรงนี้ก็จำนวนเหรียญ นะครับผู้ถือเหรียญนี่ก็ประมาณ2ล้าน6แสนกว่าแอดเดรสแล้วก็ทรานสเฟอร์ไปแล้วเนี่ยประมาณ9ล้าน2แสนกว่าครั้งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของทรานแซคชั่นล่าสุดของเขานะครับเว็บไซต์นี้ก็จะมีส่วนของบีฟสแกนเนาะเป็นเอ็กซ์โพเลอร์ของไอตัวเหรียญเขาแล้วก็เซอร์ติกนะครับเซอร์ติกเป็นในส่วนของการออดิตนะการออดิตนะครับ audit report ของเหรียญนี้นะเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 89% มันก็ถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้นะครับเราจะมีส่วนของ Nomic นะ Coin Market นะ Coin Market Cap แล้วก็ Coin Gecko Watcher Guru นะ Coin Market ก็อยู่ตรงนี้นะเป็นรายละเอียดของเหรียญเซฟมูนนะรวมถึงราคากราฟต่างๆตรงนี้นะครับโอเคนะทีนี้เราไปดูในส่วนของการเริ่มโคลนเหรียญเซฟมูนมาเป็นเหรียญเราเองนะมาเป็นเหรียญเราเองนะนะครับตรงนี้ผมจะทดสอบผ่านnetwork testnet ของ BSC scan นะ BSC smart chain นะก็ไปที่BSC scan นะครับที่เป็นของโทเค็นเซฟมูนนะครับเซฟมูนทีนี้เราไปดูในส่วนของโค้ดนะโค้ดก็กดไปที่ contract ก่อนนะครับกดไปที่ contract นะครับให้เป็นลักษณะประมาณนี้หน้าตานะครับแล้วนี้กดไปที่ในส่วนของแท็บตรงนี้นะนะ contract นะก็จะเห็นโค้ดด้านล่างนะครับทำการ copy นะโดยคลิกตรงนี้แล้วก็ Ctrl A ก็ได้หรือกด copy ตรงนี้เลยนะครับคลิกเดียวนะครับ copy สิ่งที่เราต้องมีก็คือ Remix Ethereum นะตรงนี้เป็นใช้งานผ่านหน้าเว็บผมจะแปะลิงก์ทั้งหมดไว้ใต้คลิปนี้ก็ไปลองทดสอบเขียนกันดูนะเป็นของตัวเองได้นะครับถ้าเกิดใช้กับ networking สามารถเอาไปขายที่ Pancake Swap ได้นะ Pancake Swap ได้โดย LP นะครับก็จะเพิ่มขึ้นนะ 5% แล้วก็ในส่วนของผู้ที่ถือเหรียญก็จะมี passive income 5% เช่นกันนะครับโดยนับจากผู้ที่ถือเหรียญเยอะที่สุดนะครับก็แชร์กันไปตรงนั้นนะครับโอเคแล้วก็จะเริ่มเขียนกันแล้วนะครับทีนี้มาที่ในส่วนของ Remix Ethereum นะครับก็กดเครื่องหมายบวกนะตรงนี้ก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราไม่ต้องซีเรียสกดโอเคเข้าไปนะครับจากนั้นไปที่ในส่วนของ contract นะเลือก folder contract แล้วกด newนะครับ create new file คลิกเข้าไปเราตั้งชื่อไฟล์นะครับนะผมตั้งเป็น super moon นะครับ super moon นะครับแล้วก็ enter นะครับก็จะเป็นtext ว่างเปล่ามานะครับให้เราเอาโค้ดมาใส่ที่นี่ก็อย่างที่บอกครับไป copy โค้ดมาปึ๊บ1ครั้งนะครับแล้วก็วาง control v เราจะได้โค้ดมาทั้งหมดโดยโค้ดนี้จะต้องมาปรับแต่งด้วยนะครับว่าตรงนี้เป็นในส่วนของเซฟมูนเขาสิ่งที่ต้องปรับแต่งนะครับให้เลื่อนมาที่ลายบรรทัดที่ลายบรรทัดที่704นะครับ704ตรงนี้นะครับ704หรือเซิร์ชก็ได้เนี่ยเซิร์ชคำว่าเซฟมูนนะครับเซิร์ชคำว่าเซฟมูนครับเซิร์ชคำว่าเซฟมูนก็คอนโทรล F ที่ตรงนี้แล้วก็พิมพ์คำว่าเซฟมูนแล้วก็ Enter แล้วก็จะเจอคำว่าเซฟมูนอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคทีนี้เราก็ทำการเปลี่ยนเป็นของเรานะครับตรงนี้ผมตั้งชื่อเป็นซุปเปอร์มูนนะผมก็จะเปลี่ยนซูเปอร์มูนนะครับซูเปอร์มูนนะครับตรงนี้เปลี่ยนแค่ตรงนี้พอนะครับจากนั้นมาดูที่รายละเอียดของเหรียญ นะครับในรายละเอียดของเหรียญเราตรงนี้คือจำนวนเหรียญที่เราต้องการจะสร้างถ้าไม่ต้องการปรับแต่งปรับลดหรือเพิ่มอะไรก็ใช้ตามค่านี้ได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชื่อนะชื่อเต็มของเหรียญ นะผมให้ตั้งเป็นซูเปอร์มูนซูเปอร์มูนนะครับตรงนี้เป็นตัวย่อนะครับตรงนี้อันนี้ชื่อย่อยาวไปหน่อยผมก็จะเป็น
SPM นะครับ SPM ย่อมาจาก Supermoon แล้วกันนะครับแล้วก็ Decimal เป็นทศนิยมนะครับ9หลักนะผมก็เอาตามนี้เลยนะครับ9หลักนะครับส่วน Tax Free นะครับนะ Tax Free เป็น Default 5% นะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนในส่วนของ Tax Free ก็คือตรงนี้นะให้ผู้ถือเหรียญเนี่ย 10% นะครับ 10% นะครับส่วน Liquidity Fee เนี่ย LP เนี่ยที่ค่าธรรมเนียมจะเด้งเข้า LP เนี่ยเอาแค่ 5% พอนะครับประมาณนี้นะแล้วก็สิ่งที่ต้องเปลี่ยนตรงนี้ add date นะครับดูตรงนี้ดีๆนะครับ router นะถ้าเราจะขายที่ pancake เราต้องเอา address router ของ pancake มาโดยไปที่ Google ครับpancake swap router v2 copy นะครับมาวางเป็น addressนะครับเป็น V2 นะตรงนี้เป็น Pancake Router V2 นะครับซึ่งค่า default เนี่ยของ Safemoon เนี่ยที่เขาขายที่ Pancake ก็จะเป็น address ตัวนี้ครับซึ่งผมจะเป็น testnet นะผมต้องไปหาไอ้ตัว router ของ testnet นะครับ router testnet testnet นะครับ testnet กดเข้าไปที่ Twitter ของทางPancake เลยนะครับทีนี้เป็น Factory ตรงนี้เป็น Router นะเราก็ทำการ Copy Router มาคัดลอกครับไปที่ Limit Ethereum เหมือนเดิมทำการเปลี่ยนตรงนี้นะครับลบออกไปแล้วก็วางนะครับอย่าลืมนะครับถ้าจะใช้กับ Network จริงตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น Router เวอร์ชัน2ของ Pancake เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์รายละเอียด Router ต่างๆ Testnet แล้วก็ตัวจริงไว้ที่ใต้คลิปเช่นกันก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปหาที่ไหนผมจะส่งรายละเอียดให้ครบนะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนนะย้ำอีกครั้งชื่อคอนแทรคนะครับนะชื่อคอนแทรคแล้วก็รายละเอียดของเหรียญนะครับแล้วก็จำนวนเหรียญนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนทีหลังได้นะไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวจะบอกวิธีว่าเปลี่ยนยังไงนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับเราเตอร์โอเคเรียบร้อยจากนั้นไปที่คอมไพล์นะครับไปที่คอมไพล์เลือกเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันของตัวนี้จะเป็น 0.612 ตัวนี้นะนะครับเลือก 0.612 นะครับก็รอโหลดสักครู่นะรอโหลดสักครู่อาจจะนานหน่อยเพราะว่าที่ไอโค้ดมันค่อนข้างยาวอ่ะเรียบร้อยเห็นไหมครับเออร์เลอร์สีแดงตัวนี้หายไปแล้วทีนี้เราก็จะเลือกนะครับสิ่งที่ต้องเลือกนะนะติ๊กออโต้คอมไพล์ออกไปนะครับแล้วก็ enableoptimization นะครับ optimization 200ตรงนี้โอเคกด comply ครั้งเรียบร้อยเป็นเครื่องหมายถูกนะครับต่อไปที่ deploy นะครับเริ่ม deploy แล้วนะครับ default จะเป็น javascript vm london นะครับให้เปลี่ยนเป็น inject web 3นะครับ web 3นะครับกดเข้าไปมันจะเด้งขึ้นมาให้เราถามว่าจะเชื่อมต่อกับ limit ethereum.org มั้ยก็กดเชื่อมเลยแล้วก็เลือกกระเป๋าถ้ามีกระเป๋าเดียวก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็เลือกเน็ตเวิร์กให้ถูกต้องอันนี้เป็นเทสเน็ตก็เลือกตรงนี้กดถัดไปคอนเน็กเรียบร้อยตัวนี้ก็จะเห็นจำนวนเหรียญเข้ามา 7.0 นะครับแกสลิมิตไม่ต้องเปลี่ยนวาลูตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนทีนี้เรามาเลือกในส่วนของคอนแทรคที่ต้องการจะดีพลอยนะครับกดเข้าไปนะครับเลือกเป็นในส่วนของชื่อที่เราสร้างก่อนหน้านี้นะซูเปอร์มูนของผมนะครับคุณสร้างชื่ออะไรคุณก็เลือกตรงนี้นะครับซูเปอร์มูนตามท้ายด้วยคอนแทรคแล้วก็ซูเปอร์มูน .so นะครับ SOLนะก็ไม่มีโค้ดอะไรให้แก้ก็กด deploy ได้เลยนะกดเข้าไประบบมันจะ request ไอตัว web 3ก็คือ MetaMask ขึ้นมานะบอกกับค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมต้องใช้กี่ BNB ตรงนี้ผมใช้ในส่วนของ 0.046887 BNB นะครับแต่ไม่แน่ใจ network จริงจะประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่น่าจะเกินกันมากเมื่อตรวจสอบถูกต้องก็กดยืนยันได้เลยนะครับก็รอโหลดนะครับรอจังหวะที่สร้างเหรียญเสร็จนะ pending อยู่เรียบร้อย MetaMask ป๊อปอัพขึ้นมากดเข้าไปได้เลยนะครับระบบก็จะเด้งมาที่หน้าของ BFC scan เป็นของ testnet นะเห็นไหมครับนี่ this is BFC testnet transaction only นะถ้าเป็น network จริงมันก็จะไม่มีตรงนี้มันก็จะเป็นของ bfscan.com เลยนะครับก็โอเคจะเรียบร้อยนะครับนะครับ super moon นะครับ spm นะครับ1,000 ล้านเหรียญโอเคโอเคทีนี้ก็กดไปที่address ตรงนี้นะครับเครื่องหมายถูกนะก็จะเห็นว่า supermoon ของเรานะครับจากนั้นไปที่ contract สังเกตว่าจะไม่มีข้อมูล contract ใช่ไหม
เราต้อง verify นะครับเราต้อง verify โดยกดไปที่ verify and publish นะครับจากนั้นเลือก type นะครับ solidity single file เนื่องจากเราเขียนผ่าน remix ไฟล์เดียวนะครับเราก็เลือกเวอร์ชั่น 0.618 ให้เหมือนกับตอนที่เรา comply นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น license ไม่มีก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ติ๊ก I agree ตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็กด continue จากนั้นนะครับนำโค้ดมาวางที่ตรงนี้นะครับก็ไปที่ remix ethereum control a control c แล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับ control v วางโค้ดนะครับวางโค้ดไปให้เรียบร้อยนะฮะและ optimization ให้เลือกเป็น yes นะครับเลือกเป็น yes นะครับแล้วก็จากนั้นทำการกดcheck robot แล้วก็ verify and publish นะครับรอดูว่าจะติด error อะไรไหมนะครับโอเคไม่มี error อะไรทั้งสิ้นนะครับปรากฏว่า verify เรียบร้อย successful generate bytecode and ABI contract นะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็กดไปที่ update ตัวนี้ครั้งหนึ่งเลยสังเกตเห็นไหมครับมันก็จะมาแล้วเป็นชื่อของเรานะครับ supermoon svm โค้ดก็จะเป็น supermoon เช่นกันแล้วโค้ดตรงนี้ก็จะเป็นของเราด้วยนะครับส่วน abi กับ contact พวกนี้มันเจนขึ้นมาเองครับทีนี้เราก็จะมีเหรียญของเราแล้วนะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของ contract มีรายละเอียดอะไรบ้างไป read contact ดูนะครับเห็นไหมครับ liquidity free นะครับ lp ครับนะเวลาเราเอาไปได้ lp จากแพนเค้กอะไรเงี้ยนะก็จะเป็น LP ตรงนี้เด้งเข้ามาค่าธรรมเนียมนะครับเวลามีคนswap ซื้อขายนะครับเป็น 5% นะครับส่วนตรงนี้เป็น max tx amount เป็น transaction ตรงนี้จะต้องเพิ่มนะไม่งั้นจะถอน LP กลับคืนไม่ได้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีอีกทีนะครับส่วน tx fee นะครับ tag fee ตรงนี้นะ tag fee tx fee ก็เป็นในส่วนของการโอนเหรียญการซื้อขายตรงนี้มันก็จะเด้งเข้ามาที่ตัวคนที่ถือเหรียญ นะครับนะคนที่ถือเหรียญเซฟมูนเนี่ยนะก็คือของเราเป็นซูเปอร์มูนนะก็จะเด้งเข้ามาที่เหรียญซูเปอร์มูนครับ SPM นะครับจำนวน 10% ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นโค้ดทั่วไปเลยนะครับอันนี้บาลานซ์ออฟก็เอาไว้เช็คบาลานซ์ของแอดเดทว่ามีจำนวนเหรียญเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คแอดเดทผมดูนะครับกดเข้ามานะครับเป็นโอนเนอร์นะตรงนี้คิวรี่ไปนะครับก็จะมีเจ้าของเหรียญนะอันนี้ผมเป็นเจ้าของเหรียญนะครับก็จะเป็น1,000 ล้านล้านเหรียญตรงนี้นะครับถ้าเป็นคนอื่นถ้าไม่มีเหรียญก็จะขึ้น0ตรงนี้นะครับโอเคดิสมอล9นะครับทศนิยมนะครับอันนี้อันล็อกทาวน์อันนี้ไม่ได้อันล็อกอะไรไม่ได้ทำการล็อกเวลาไว้นะครับตรงนี้ก็เป็นโค้ดทั่วไปนะครับอันนี้เป็นโค้ดยกเว้นค่าธรรมเนียมนะเขาใส่เดทเข้าไปที่เราต้องการยกเว้นไม่อยากให้เสียค่าธรรมเนียมนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับรีวอร์ดอันนี้ฟอร์มฟรีแล้วก็อันนี้รีวอร์ดนะครับแล้วก็ชื่อนะครับซูเปอร์มูนนะครับตรงนี้เป็นโอนเนอร์ก็คือแอดเดทผมนั่นเองนะครับ address ที่เราสร้างนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวย่อนะ symbol SVM นะครับ total fee ตรงนี้จะขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเริ่มสร้าง liquidity เหรียญเข้าไปใน volume ของ pancake แล้วก็มีการโอนมีการ transfer ซื้อขายแล้วก็ดีที่เกิดค่าธรรมเนียมมันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น total supply เหรียญ นะครับตรงนี้เป็นตรงนี้ที่มันขึ้นว่า Uniswap เนื่องจากไม่ได้แก้แต่ไม่ต้องซีเรียสครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตัวจะมีปัญหาคือตัวนี้นะครับเราทำตัวนี้ให้ถูกก็พอนะตัวนี้ V2 router นะครับตรงนี้เป็นของตัวแพนเค้กนะแพนเค้ก router นะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับขอไปดูรายละเอียดกันไปนะครับโอเคตรงนี้ก็ในส่วนของ read ต่อไปเป็นในส่วนของ write นะครับนะ write contact เราจะทำการปรับค่าใช่มั้ยเราก็กดมาที่ write contactนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อเว็บ3นะครับก็กดที่ตรงนี้กดเข้าไป1ครั้งแล้วก็เลือก MetaMask นะครับอันนี้เจ้าของเหรียญเท่านั้นนะครับถึงจะทำได้ถ้าไม่ใช่เจ้าของทำไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่โอนเนอร์นะครับกดตกลงนะครับก็จะขึ้นคำว่า Connect Web3 เรียบร้อยแล้วก็เป็น Added Owner นะครับอันนี้เอาไว้ Approve นะครับอันนี้ไว้ Decrease แล้วก็ Delivery นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เอาไว้ใส่ Added Form Fee ก็คืองดค่าธรรมเนียมสำหรับ Added นี้สมมติเรามีเพื่อนหรือมีคนที่ต้องการจะไม่ให้เสียค่าธรรมเนียมก็มาใส่ตรงนี้ได้เลย2ตัวนี้นะครับใส่ทั้งคู่นะครับแล้วก็กดไว้นะครับset liquidity percent ก่อนหน้านี้เป็น 5% ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนได้สมมติผมจะต้องการเปลี่ยนเป็น15เลยนะครับ 15% แล้วกดไว้ MetaMask จะเด้งนะครับ
แล้วก็อันนี้จะเป็นค่าธรรมเนียมค่าแก๊สนะของการทำ transaction เพื่อเปลี่ยนค่าตรงนี้นะก็กดยืนยันไปรอสักครู่นะครับตรงนี้มาแล้วถ้ามันไม่เด้งอย่างเงี้ยนะให้เรากดตรงนี้ดูก็ได้นะแต่ถ้ามันเด้ง MetaMask pop up ขึ้นมาก็กดตรงนี้ดูเลยนะครับกดตรงนี้ดูเลยมันก็จะขึ้นรายละเอียดว่าเนี่ยทำธุรกรรมไปนะทำธุรกรรมไปนะทีนี้เราไปดูในส่วนของ contract ของเรานะดูในส่วนของ contract ของเราตรงนี้สร้างไป15ใช่ไหมครับทีนี้กลับไปดูที่ lead contact อีกครั้งตรงนี้ยังไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าเรายังไม่รีเฟซทำการรีเฟซ1ครั้งเห็นไหมครับ liquidity fee เป็น15แล้วจากเดิมเป็น5นะปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคไป write contact ใหม่ทีนี้เราจะมาเปลี่ยนตรงนี้เนาะ max tx amount นะครับตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดไม่ปรับตรงนี้เดี๋ยวมันจะถอน LP กลับคืนไม่ได้นะก็กดเข้าไปไว้ contact นะครับให้มาเปลี่ยนที่นะครับ max tx percent ตรงนี้นะครับเดิมมันจะเป็นเท่าไหร่นะเดิมมันจะเป็นตรงนี้ copy มา control c นะครับเราจะเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาก็อาจจะเพิ่มเยอะๆหน่อยนะครับกันที่ว่าจะถอน LP ไม่ได้เพราะจำนวนเหรียญมันค่อนข้างเยอะนะครับไปที่ set max ตรงนี้นะแล้วก็ใส่เพิ่ม0เข้าไปประมาณนี้นะครับก็นับเอานะครับเดี๋ยวตัวอย่างโค้ดก็ผมจะแปะลิงก์ตรงนี้ไว้ไอตัวที่ set เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ลองกดเข้ามาดูได้จากนั้นกดไว้นะครับจะเด้งขึ้นมาก็กดยืนยันเหมือนเดิมกดเข้าไปแล้วก็รอจังหวะให้ pop up เด้งขึ้นมาแล้วกดไปดู transaction นะครับถ้าเกิดsuccessful แล้วนะครับก็รอจังหวะส่วนตัวนี้เป็นเซตแท็กฟรีนะครับจากเดิมเป็น 10% ใช่ไหมนะครับก่อนหน้านี้นะก็คือมันจะส่งค่าธรรมเนียมให้คนที่ถือเหรียญนะครับนะแชร์ 5แชร์ 10% กับคนที่ถือเหรียญก็คือโดยนับจากคนที่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุดตามเปอร์เซ็นต์นะครับนะตรงนี้ก็เปลี่ยนได้นะครับก็ไปดูในส่วนของตัวนี้ก่อน view transaction เรียบร้อย successful นะครับนะนี้เรากลับมาดูในส่วนของ contract นะทำการดูในส่วนของ read contract ตรงนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะนะทำการ refresh 1ครั้งนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนทีนี้เราจะถอน LP ได้สบายแล้วนะไม่ต้องกลัวว่าจะถอนไม่ได้ถ้าใครถอนไม่ได้นะแสดงว่าลืมทำขั้นตอนนี้ก็ลองกดเข้าไปดูแล้วก็ทำตามตัวอย่างผมได้เลยนะเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่ก็ได้นะตรงนี้ก็เพิ่มเยอะๆครับเพราะว่าจำนวนเหรียญเรามันเยอะนะครับประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปทดสอบผ่านเทสเน็ตกันดูนะทดสอบผ่านเทสเน็ตกันดูนะครับโอเครายละเอียดเหรียญก็จะประมาณนี้รวมโค้ดคอนแทรคนะตรงนี้ก็ลองเอาไปทดสอบเขียนผ่านเทสเน็ตกันดูก่อนนะครับพอเขียนแล้วเวิร์กโอเคก็ค่อยไปเขียนกับเน็ตเวิร์กจริงแต่จริงๆเขียนผ่านเน็ตเวิร์กจริงเลยก็ได้นะค่าธรรมเนียมไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าบางทีเราอยากสงวนชื่อเอาไว้ไม่อยากให้ชื่อมาซ้ำอะไรอย่างนี้ก็เขียนผ่านเทสเน็ตก่อนนะครับแล้วก็ไปเขียนผ่านในตัวเน็ตเวิร์กจริงนะครับแล้วก็เอาไปสวอปที่ของ Pancake Swap ได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับก็พบกันใหม่สำหรับคลิปความรู้ใหม่ๆคลิปหน้าวันนี้ของขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ